ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตอนไม่ข้อความนะครับแล้วก็ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากข้อมูลภายในรถยนต์ Lidl Tech ครับขอบคุณ AMS Oil นะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับจ้ามาดู SUV กันฮะมาดูข้อดีครับช่วยตัดสินใจให้ทีครับระหว่างรถ Toyota Yaris Eco Car นะครับ Honda Brio Nissan Amera ตอนนี้มีอยู่3รุ่นครับในใจแบบไหนดีกว่าคุ้มกว่าคะทั้งเรื่องไม่มีโน้ตเหรอไม่มีโน้ตไม่มีโน้ตครับเครื่องออปชั่นแบบไหนดีเดี๋ยวนะ Yaris Brio Amera ครับ Yaris Brio Amera Amera ถ้าพูดถึง3ตัวนี้นะครับผมว่า Yaris ดูมีอนาคตสุดนะด้วยออปชันนี้ได้มานะด้วยไซส์ของรถนะแต่ว่าเครื่องยนต์แต่ว่าเครื่องยนต์พังปุ๊บเชียงกงเรามีเครื่องยนต์1,500รอเสียบทันทีอะรอลงมาถ้าให้เป็นผมเลือกก็อาร์เมนิสันอาร์เมล่าให้ตัวถังใหญ่ขึ้นมาใหญ่สุดเลยอาร์เมล่าถูกต้องแต่ถ้าเป็นผมเลือกนะวันนี้ดูคุ้มสุดดูหน้าตาโฉบเฉี่ยวดูรูปทรงแล้วนะยาริสตอบโจทย์ที่สุดด้วยผมเลือกผมไปนิสันโน้ตชั่วโมงนี้มันถือว่าเป็นเจเนเรชันใหม่ครับอันนี้มันอีโคคาร์เฟสที่2ประมาณยุค2ตอนนั้นไม่ใช่เฟสแรกสักทีเดียวแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี้ยอีโคคาร์มันขยับขึ้นมามันมีโน้ตออกมาใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามันก็ดูดีซะด้วยนะดูดีเดี๋ยวรถมันจริงๆแล้วรถมันน่าจะเข้าเมืองไทยตั้งนานแล้วด้วยซ้ำใช่นะครับก็จริงแล้วเขามีขายทั่วโลกมาตั้งนานแต่เพิ่งจะนิสสันเพิ่งจะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราครับแล้วก็ผมว่าน่าสนใจคันหนึ่งอันนี้ถามมาค้าขายนี่คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงลองดูโน้ตกันหน่อยจ้ะอยู่ที่การใช้งานมากกว่านะถ้าเอารถแบบเป็นเรียบๆซีดานธรรมดาก็อเมล่าครับนะกว้างขวางนั่งสบายใช้ไปแล้วครอบครัวได้เลยนะนั่ง5คนนี่สบายๆครับถ้าเอารถแบบกระชับรัดผู้หญิงใช้ขับอยู่คนเดียวกับเต็มที่กับมีแฟนอะไรอย่างเงี้ย VO คันเล็กๆจอดง่ายครับไม่ต้องดูแลอะไรมากใช่หรือถ้าเอารถแบบเพย์เซฟอย่างพี่วัดบอกยาริสก็คือได้หมดอ่ะยาริสมันได้หมดอ่ะในเรื่องของราคาขายต่อไม่ตกอะไรมีเยอะศูนย์บริการเพียบได้ทุกอย่างแล้วก็หน้าตาก็ยังทันสมัยอยู่ครับถูกต้องและได้ข่าวว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีการเปิดตัวรุ่นซีดานด้วยนะฮะยังไงถ้าจะดูรถพยายามตัดสินใจรออีกแป๊บนึงมันไม่ได้ตกรุ่นนะครับมันก็หน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นซีดานเพิ่มขึ้นมามันไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวคนตกใจว่าใช้ยาริสอยู่จะรุ่นใหม่แล้วออกไม่ใช่รุ่นใหม่นะหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นซีดานเพิ่มรุ่นเพิ่มรุ่นเพิ่มรุ่น4ประตูออกมาในยาริสนั่นเองครับอ่ะรถประมูลกรมศุลครับซื้อมาไม่ซื้อมาใช้ต่อจะมีปัญหาแล้วไงฮะหาอะไรหรือเปล่าเหรอ E60530ฮะทีนี้ฮะซื้อมาใช้แล้วเหรอมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีแล้วนะฮะเพราะถ้ารถถ้ามันถูกจดทะเบียนออกมาแล้วซื้อมาจากกรมศุลแล้วก็ไม่มีแล้วจบแล้วเพราะมันถูกฟอกอย่างขาวสะอาดเรียบร้อยแล้วครับไม่พูดอย่างนั้นน่าเกลียดต้องบอกว่ารถมันถูกทำให้ถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ฟอกแม่เขารถที่ผิดกฎหมายเนี่ยยังไงมันก็ถูกสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาไปจับมาแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ที่เขาประมูลออกมาแปลว่ารถคันนี้ถูกต้องแล้วเพราะเงินเราเข้าแผ่นดินนะเงินที่เราไปประมูลรถเนี่ยแล้วทุกอย่างเขาจองมาถูกต้องใสสะอาดปัญหาไม่มีแล้วเรื่องของกฎหมายในเรื่องไม่มีการย้อนหลังแล้วครับแล้วเป็นรถประมูลกรมศุลไม่มีย้อนหลังมีหนำซ้ำว่ารถคันนี้ก็กลายเป็นรถที่ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ซื้อขายได้ปกติครับราคาไม่ตกด้วยนะรถประมูลก็ถือว่าได้อยู่ได้ราคาอยู่ครับนะครับไม่ดีกว่าภาษีดีกว่ารถจดประกอบอ่ะครับเป็นรถที่ถูกต้องแล้วแต่อาจจะแพ้รถ BM Thailand อะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบรุ่นต่อรุ่นด้วยกันนะส่วนปัญหาเรื่องอื่นก็คือซ่อมคือรถคันนี้มันรถทุกคันดีกว่าที่ประมูลเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาการจอดมาเป็นปีๆไม่ต่ำกว่าปีนึงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้ตอนที่จับมาเนี่ยมันอยู่ในสภาพไหนมันสมบูรณ์แค่ไหนเขาเอาเข้ามาบ้างเขาเข้ามาแบบไหนมีวิธีการแบบไหนหรือมาขนาดไหนครับแค่นี้ปัญหามากกว่าแต่เรื่องกฎหมายเรื่องของทะเบียนเนี่ยถูกต้อง 100% ครับย้ำเลยสบายใจได้บนหน้าจอครับ W212 กับ F10 นะครับ E-Class กับ Series 5เลือกขอคำแนะนำด้วยครับ
e-class ใหม่กับซีรีส์5ครับซีรีส์5มันกำลังจะมาใหม่นะG30 มาแล้วมาแล้วซีรีส์5ใหม่3มันกำลังจะมาใช่เพราะทำไมยังเป็นอ๋อนี่คือมือ2มือ2ครับมือ2 F10 F10 วันนี้มันก็ราคาพอกันนะร้านต้นๆครับกับ212แล้วแต่ชอบนะแต่ว่าเบนซ์มันก็ยังเหนียวอยู่นะครับคือซื้อร้านต้นวันนี้ก็เจ็บน้อยหน่อยยังเหนียวอยู่แต่ถ้าซีรีส์5มันก็ลงเรื่อยๆถ้าซื้อเบนซ์ก็ยังเหนียวหน่อยก็ยังลงแบบลงแต่ลงสเต็ปช้าหน่อยครับใช่ป่ะฮะแต่ถ้า BM ก็จะลงเร็วหน่อยนิดนึงลงปูด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 เลยปีหน้าผมว่ามีต่ำล้านอ่ะต่ำอยู่แล้วแต่เบนซ์ยังแตะล้านอยู่ใช่ครับแล้วแต่ชอบเลย2คันนี้ได้ทั้งคู่พิกัดเดียวกันเขาคู่แข่งกันอยู่แล้วครับใช่แล้วแต่ถ้าซื้อมือ2ผมอยากให้ดูสภาพรถดีกว่าใช่อยู่ที่ว่าไปได้มาสภาพไหนประวัติเป็นยังไงรถสวยแค่ไหนมากกว่านะครับพี่กรมาดึกแล้ววันนี้พี่กรพี่กรชลพลรายงานตัวสวัสดีครับมีสายไหมเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับมาดูเอสเปคข้อนี้ครับ Subaru Impreza รุ่นไหนคุ้มสุดคะรุ่นไหนคุ้มสุดอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงนะครับปกติถามปกติรุ่นไหนคุ้มสุดเลยฮะทำไมถามแล้วผมจะตอบไงผมว่าเราตอบรุ่นใหม่สุดเลยนะรุ่นใหม่สุดที่ตอนนี้ยังรุ่นที่ตอนนี้ยังไม่ขายเนี่ยไอ้ Global Platform เนี่ยแพลตฟอร์มใหม่เนี่ยที่มาโชว์เฉยๆแต่ยังไม่เปิดจองน่าจะเป็นต้นปีหรืออะไรประมาณนี้น่าจะได้จองกันได้แต่ถ้าถามว่าตัวเก่าเหรอครับผมก็ต้องมีเวอร์ชันอย่างที่บอกพี่โบ๊ทบอกเมื่อกี้ก็ถ้าเป็นตัว SCI ก็เป็นตัวที่ตกแต่งพิเศษใช่ก็คุ้มสุดแล้วก็ถามว่าคุ้มก็น่าจะคุ้มสุดครับนะครับเขาถามว่ายางงานแฟตเนี่ยที่ติดรถมาเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาแล้วเปลี่ยนกระทะล้อด้วยไหมครับใช้ได้เลยครับไม่เกี่ยวล้อกระทะเดิมครับเปลี่ยนแต่ตัวยางเท่านั้นเองคือกระทะที่ใช้กับรันแฟตเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นล้อเป็นยางปกติได้นะครับแต่ถ้าเป็นกระทะธรรมดาเนี่ยใส่ยางรันแฟตไม่ได้ไม่ได้นะครับผมคุณสามารถเปลี่ยนให้มันสเปครถต่ำลงมาได้แล้วหลายคนก็เปลี่ยนผมคนนึงผมก็ยอมเปลี่ยนเพราะมันแพงเหลือเกินยางรันแฟตซื้อใหม่แข็งด้วยแล้วรู้สึกว่ามันกระด้างด้วยช่วยตัดสินใจให้ทีครับระหว่างนี้สันเทียน่า 250XV นะครับตัว V6 2005มือ2กับ Mazda 2ดีเซลตัว2017ตัวท็อปเลยป้ายแดงเอารถเก่าเทียบแล้วรถพ่อกับลูกเลยนะเอาเทียน่าเทียบกับ Mazda 2เลยฮะเอาสบายถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าชอบ Mazda 2ที่เหลือมันเป็นเหตุผลเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้งานครับเขาบอกว่าบ้านนี้อยู่กันครอบครัวใหญ่อยู่ข้อนึงอ่ะเหตุผลอยู่กันห้าสองนี่คือเหตุผลอยู่กัน5คนเทียน่านี่คืออารมณ์ล้วนๆใช้คำนี้ดีกว่ามาด้า2อ่ะอารมณ์เชื่อไหมคือชอบมาด้า2แต่แล้วมองรถใหญ่เพราะมันรถคนละไซส์เลยพี่โค้ดคือถ้าบอกไม่ก็คือมาด้า2ก็เลือกถูกแล้วก็คือซึ่งเลือกรถใหม่ก็ถูกแล้วมันประหยัดถูกใช้งานถูกต้องไม่ต้องซ่อมแต่เทียน่าเนี่ยอารมณ์ล้วนๆเลยคือโก้หรูไฮโซโบใหญ่ไข่แดงเลยผมพี่มองต่างมองอีกมุมนึงมองเขาว่าถ้าเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้งานถ้าครอบครัวแบบครอบครัวใหญ่มาถ้าสองจบเลยนะรถใหม่ไม่ได้นะถึงจะเป็นรถใหม่ก็เถอะแต่มันไม่เหมาะการใช้งานแล้วก็บอกครอบครัวใหญ่แล้วไปนั่งมาถ้าสองมันไม่ใช่ก็ต้องกลับไปที่รถไซส์ใหญ่คนละพิกัดกันอย่างเทียน่าเนี่ยบางครั้งก็ต้องยอมเรื่องเหตุผลต้องดูเรื่องวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลักแต่ว่าแน่นอนรถใหม่มันเจ๋งกว่าอยู่แล้วถ้าประดังซื้อรถใหม่ป้ายแดงอะไรมันก็ดีกว่าอยู่แล้วครับนะไม่ต้องเทียบเลยว่ารถมันคนละพิกัดกันเลยมาดูข้อนี้เขาถามว่ายางใส่รถนะฮะ265/50ขอบ20 AT จะเปลี่ยนให้แก้มยางสูงขึ้นช่วยแนะนำด้วยครับของเดิมเป็น265/50อันนี้ตอบไปแล้วมันสูงสุดแล้วนะครับขอบ20เนี่ย50เนี่ยฮะสูงกว่านี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะแล้วเป็นยางแบบเป็นยางมัททะเลนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ออทะเลนแล้วนะครับออทะเลนเนี่ย50นี่ผมว่าใหญ่สุดแล้วนะสี่ยางก็ขอบ20อ่ะครับนี่คือยางพวกสเปคติดรถเอเวอเรสต์ติดอะไรพวกเนี้ยไซส์เนี้ยแต่เพิ่มหน้ากว้างอ่ะได้ครับเพิ่มหน้ากว้างปุ๊บแก้มยางมันจะสูงขึ้นอีกแต่ว่าถ้าเพิ่ม50นี่ผมว่าไม่มีแล้วล่ะขอบ20ไม่เคยเห็น55 60ใช่แต่เพิ่มหน้ากว้างของยางก็คือความกว้างของยางก็คือเปอร์เซ็นต์ของความสูงของซีรีส์ยางนั่นเองครับบนหน้าจอครับเลนเจอร์ 3.2 ควรเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายกี่กิโลครับตามคู่มือเลยครับ
ในคู่มือก็มีกำหนดอยู่ผมเข้าใจว่าในคู่มือเนี่ยให้ใช้ยาวมากเพราะน้ำมันเฟืองท้ายของตัวเรนเจอร์เนี่ยจะเป็นน้ำมันเกรดพิเศษที่ใช้งานได้ยาวเป็น limited slip ด้วยครับจะใช้งานได้ยาวมากแต่ว่าถ้าแนะนำนะครับถ้าใช้งานหนักทุก 20,000 โลถ้าใช้งานทั่วไปก็ประมาณ 40,000 กิโลนะครับแต่ห้ามผิดเบอร์เด็ดขาดนะใช่ครับตามที่เขาระบุตามสเปคโรงงานเลยนะครับไปใส่น้ำมันเฟืองท้ายผิดอย่าไปรู้ดีใส่หัวชงหัวเชื้อพังนะพังนะก็คือตามสเปคโรงงานแหละแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเร็วขึ้นได้ถ้าได้จ่ายสูงนะบอกนะไม่ถูกนะใช่ครับน้ำมันเฟืองท้ายตัวคอลเลนเจอร์เนี่ยน้ำมันที่เป็นลิมิเต็ดสลิปเนี่ยครับเอาเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายกับรายการ Liquid Talk ครับNa na 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 na